หิวแล้วเสร็จแล้ววันนี้น่าจะอร่อยอะไรเนี่ยหมูอะไรเนี่ยหยิบหมูสับมามีแผ่นเบคอนมาแผ่นนึงก็ผัดรวมด้วยนะอีกข้าวเร็วๆอ๋อตักให้ด้วยกินอาหารฝีมือคุณภรรยาผมได้ปะไม่ได้ ชีวิตหลังแต่งงานนะฮะมันก็จะมีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆแม้กระทั่งการทำอาหารเมนูแรกจำได้ไข่ดาว3ฟองมีซุปด้วยหมูชิ้นปกติแกงจืดเขาใส่ผักกาดอะไรไม่มีน้ำซุปกับหมูแค่นั้นเลยไม่ได้ไปตลาดอันนี้ไปห้างไงแล้วห้างแบบผักมันไม่สวยก็เลยไม่ซื้อผักมาซื้อแต่หมูกับไข่แต่พอเรามาทำเองอะเราเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะว่าทำไมเราถึงทำอาหารอร่อยจากวันนั้นที่เป็นแกงจืดหมูอะมาเป็นหมูกะเพราในวันนี้กว่าจะได้สูตรนั้นอะเขาต้องลองผิดลองถูกกินได้กินไม่ได้มากี่รอบอันเนี้ยคือเป็นกะเพราจานแรกจานต่อไปก็จะดีขึ้นดีจานแรกก็ดูดีแล้วเนี่ยใครทำอ่ะถ้าเขาทำดูเท็กเจอร์มีหมูประมาณ 80% กะเพราประมาณ 10% อร่อยจะกลางคลิปแล้วฮะยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยอะอัปเดตชีวิตไง1เดือนหลังการแต่งงานอ๋อมีตรงนี้ตุ๊กตาหมี2ตัวแล้วก็ลูกที่เพิ่งวางขายอ๋อนี่ของชำร่วยงานเราใช่มั้ยหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะเฉพาะคนที่มางานเท่านั้นจะได้ของอันนี้นะครับเป็นที่วางมือถือไม้ยังไงวางไงนี่มาวางอย่างนี้อ๋อตั้งอย่างนี้ก็ได้ตั้งอย่างนี้ก็ได้เขาบอกว่าเหมือนองศาแบบอันนี้มันดีมากอ่ะแบบจากหลายคนอ่ะมีคนเอาไปทำอย่างอื่นด้วยนี่ใช่มีทั้งไปวางกระป๋องเบียร์วางแป้งสีฟันเออแต่ผู้ใหญ่เขาชมนะเขาได้อันนี้ไปปุ๊บเขาบอกโอ้โหชอบมากเลยเอาไว้ดูซีรีส์ดูทีวีดู YouTube เราค่อนข้างใส่ใจกับการเลือกของชมรวยมากเราอยากให้แบบคนเอาของชมรวยเราไปเราได้ใช้จริงๆอ่ะไม่อยากเอาไปแล้วไปวางทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือช่อดอกไม้ที่ถือในโบสถ์ความมันก็จะแห้งๆแต่ก็ยังแบบดูสวยอันเนี้ยมันคือช่อดอกไม้ที่คณะสตรีที่โบสถ์สะพานเหลืองทำให้คณะสตรีอ่ะเขาเป็นคนจัดดอกไม้ทั้งหมดในโบสถ์ตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเขาจะอายุเยอะแล้ว อะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำไหวหรือเปล่าเดี๋ยวนะคนไม่เข้าใจอีของเรานี่ไม่ได้หมายถึงว่า50-60นะอีของเราคือประมาณ70-80เฮ้ยแต่เราสัมผัสได้นะตอนที่เราไปคุยเรื่องดอกไม้กับอีอีเขาอะคืออีอีเขาอะ70-80แบบเรานั่งอยู่ข้างล่างใต้ถุนโบสถ์ใช่ไหมอีอีเขาแบบอยากเอาแบบมาให้เราดูมากอีอีขึ้นไปประมาณชั้น2อะแบบอายุ70-80แล้วก็ค่อยๆเดินลงมาหาพวกเราเอาแบบมาให้เราดูแล้วก็ดูเสร็จเอ๊ะอีลืมอีกแผ่นนึงเดี๋ยวอีขึ้นไปเอามาให้ดูก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ลงมาอีกแล้วก็ลงมาเอออีเขาก็แบบมีใจในการทำมากๆแล้วก็แบบเขาก็ตั้งใจเนี่ยทำดอกไม่รู้ว่ามันแบบมันจัดวางไงเนาะแต่ก็ดูก็สวยอะถ้าเราจัดวางคงไม่สวยขนาดเนี้ยวันนี้เป็นวันครบรอบ1เดือนนะฮะมีของมาให้ให้เหมือนกันคนดูหมั่นไส้แล้วเนี่ย1เดือนที่ผ่านมามีอะไรอัปเดตมั้งสิ่งที่อัปเดตเป็นอย่างแรกนะฮะนี่อั
เห็นแหวนไหมฮะให้ทุกคนให้ทุกคนดูแหวนนะฮะทั่วๆไปใช่ไหมแหวนแต่งงานของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีเงินก็จะมีเพชรประดับแล้วก็จะมีแบบรอยต่อใช่ไหมแต่ของคริสเตียนเนี่ยเวลาเราแต่งงานอ่ะเขาจะใช้แหวนอย่างนี้ครับเป็นแหวนกลมเกลี้ยงทำไมต้องเป็นแหวนกลมเกลี้ยงเพราะว่าของคริสเตียนนะครับจะบอกว่าแหวนกลมเกลี้ยงเนี่ยมันไม่มีรอยต่อก็จะเป็นเหมือนแบบความรักที่ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ความหมายของก็คือความรักที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับแต่ทีนี้ทำไมต้องเป็นสีทอง ผมบอกเลยตอนแรกลองสีเงินเหมือนกันอยากเหมือนคนอื่นแบบเฮ้ยเพราะสีทองมันดูแบบดูแก่ไปหรือเปล่าแต่ผมอ่ะลองใส่สีเงินแล้วมันดูเป็นของปลอมมากเลย เคยได้เป็นแหวนทองนะครับเป็นแหวนทองตอนแรกจะเป็นทองคำขาวแต่ใส่แล้วปุ๊บโอ้โหของปลอมดูเป็นสแตนเลสแท้ 100% ก็เลยตัดสินใจว่าเอาสีทองดีกว่าปกตินอนกับแม่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วอันนี้คือแบบแต่งงานแล้วก็มานอนด้วยกันคืนแรกที่แบบเข้าห้องขอคือสิริโกนดังมาก เป็นคนที่นอนยากอยู่แล้วแต่นี้คือแบบมีเสียงโกนอยู่ข้างคุณหมอคุณหมอหมูค่ะคุณหมูค่ะคุณหมูค่ะคุณหมูค่ะเขายังนอนได้เลยเอ้าก็หมูหลับแล้วไม่ยินอะไรนี่อ๋อแล้วก็แบบคือก่อนหน้านี้เราตอนเราเป็นแฟนกันใช่ปะมันก็มีเวลาที่อยู่ด้วยกันด้วยก็จริงแต่อันนั้นก็แบบเจอกันนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่อันนี้คือเราอยู่ด้วยกันแบบแทบจะ24 ชั่วโมงมันก็จะมีบางเรื่องที่แบบมีแบบสิ่งไหนที่แบบมันกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยเราก็แบบมาคุยกันพูดจริงๆนะคือตอนเป็นแฟนกันแล้วหลังชีวิตแต่งงานมาเงี้ยมันเหมือนเป็นการรีการเป็นแฟนใหม่อ่ะมันเหมือนการเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่อ่ะเป็นอีกระดับขั้นนึงอ่ะคือตอนเป็นแฟนเราก็รู้นิสัยกันแบบระดับนึงแต่ตอนอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นอีกเลเวลนึงใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆยังทะเลาะอ่ะเรื่องแบบต้มเส้นมักกะโรนีต้มเส้นมักกะโรนีคือผมอ่ะอยากทำมักกะโรนีผัดไข่คือผมอ่ะก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เส้นลงไปแต่จริงมักกะโรนีผัดไข่มันต้องใส่หมูไงผมอ่ะไม่ได้เอาหมูไปแช่ให้มันละลายน้ำแข็งก่อนผมก็เลยไปต้มเส้นก่อนปุ๊บต้มเส้นปุ๊บนานเกินไปปุ๊บแห้งปุ๊บบ่นละเนี่ยทำไมไม่เอาหมูมาแช่น้ำก่อนแล้วค่อยต้มเส้นเนี่ยแต่ไอ้ที่การกระทบกระทั่งของเราคือไม่ใช่แบบตบตีนะมันแค่แบบเรามีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ต่างกันว่าคนนึงอาจจะทำอาหารแบบนี้คนนึงมีวิธีการทำแบบนี้พอเรามาทำพร้อมกันปุ๊บต่างคนก็ต่างความคิดแต่ทีเนี้ยพอมีครั้งแรกครั้งต่อไปเราก็จะเรียนรู้แล้วว่ามักกะโรนีต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้มหมูต้องทำอย่างนี้อย่างนี้มีขั้นตอนอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็คือการเรียนรู้แล้วครั้งต่อไปเราก็จะไม่เป็นมันเป็นเรื่องปกติของการมีชีวิตคู่แต่ไม่ใช่กระทบกระทั่งถึงขั้นแบบเอาปืนมายิงกันเอามีดมาแทงกันคือไม่ได้ตบตีไม่ได้ตบตีเลยคือแบบชีวิตแบบการเป็นสามีภรรยาคือแฮปปี้แฮปปี้มากถึงตอนนี้นะครับก็มีคนถามแล้วว่าเอ๊ะทำไมพี่สิริไม่ยอมออกกล้องสักทีอยู่หลังกล้องแบบเอ๊ะมาถ่ายคลิปคู่กันไม่ใช่หรอทำไมไม่ออกกล้องนี่ครับดูหัวผมดิครับเห็นนะดูสภาพผมนะฮะนี่คือยังไม่อาบน้ำอ่ะหลังจากนี้เราก็เริ่มมีเวลาในการทำคลิปลงบ่อยขึ้นในช่องเมลี่อยู่คือที่ผ่านมาก่อนแต่งงานที่จริงเราถ่ายคลิปไปเยอะมากนะใช่เราถ่ายคลิปเก็บไว้แบบมีทั้งไปลองชุดแต่งงานเป็นเรื่องของชมรุ่ยที่จริงกะลงแบบคู่อะไรนะใบเตยคู่ปั๊บและคู่พี่ตูนอะไรเงี้ยกะลงตามนั้นละแต่แบบเรื่องแบบเราทำงานประจำทั้งคู่แล้วก็จะแบบมีงานประจำของตัวเองเราก็เลยต้องแบบเอาเวลาไปทำงานประจำก่อนใช่เวลาการมาตัดคลิปอย่างนี้ก็จะน้อยก็มีหลายๆอย่างหลายๆหน้าที่เราก็เลยถ่ายเก็บไว้แหละมีหลายฟุตเลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆก็คงจะลงบ่อยขึ้นก็ตอนนี้อยู่ด้วยกันละมันก็มีเวลามากขึ้นเห็นไหมใช่ใช่เห็นไหมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอะไรนะพี่เอกนะ see youเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอปืนนั่นแหละ นั่นแหละ มองไปทางฟ้า
พื่อนตามคิดถึง